ไปนะคะในช่วงลัดคิวหมอนะคะหมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้บนหน้าจอคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะถามได้ทุกโรคทุกเรื่องรีบโทรเข้ามาเลยค่ะไปที่สายแรกกันเลยนะคะคุณแดงจากกรุงเทพค่ะอาจารย์หมอทั้งสองท่านพร้อมตอบแล้วสวัสดีค่ะคุณแดงเชิญค่ะคุณแดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีแบบตานะคะตาข้างขวานะคะมันเป็นเหมือนตัวแมลงอะไรไม่รู้มันอยู่ในลูกตาอยู่ตามข้างนอกตาเราค่ะคือเรามองไปมันก็จะเห็นเป็นแบบตัวเป็นเหมือนคล้ายตัวแมลงค่ะบางตาเราแต่ไม่เจ็บไม่ปวดนะคะครับเหมือนมีแมงวี่อยู่ในตาใช่ไหมใช่ค่ะจุดดำๆใช่ไหมเหมือนรอยตามไปทุกที่ที่เรามองเลยใช่ไหมครับค่ะคุณหมอใช่ค่ะคุณหมอเพิ่งเป็นเมื่อวันอาทิตย์เองค่ะครับครับถ้าอย่างนั้นนะครับถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องไปพบคุณหมอตาเขาตรวจดูสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับอะไรคะคุณหมอหมอจำไม่ได้ละแต่ว่ามันจะมีความผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องของวุ้นลูกตาเสื่อมหรือไม่งั้นก็เป็นเรื่องของจอประสาทตาอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ได้ดูอะไรรุนแรงมากแต่ว่าคุณหมอไม่ไม่มีทางหายไหมคะต้องไปดูก่อนมันเกิดจากอะไรนะครับถามว่ารุนแรงจนกระทั่งถึงการมองเห็นมันแย่ลงไหมตอนนี้ยังไม่ได้กังวลสักขนาดนั้นนะครับแต่ว่าไปให้คุณหมอตาเขาตรวจดูสักนิดนึงนะครับได้ค่ะนะครับยังไงก็ต้องไปตรวจนะยังไม่ดูร้ายแรงนะครับแต่ว่าไปตรวจหน่อยนึงนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีค่ะแดงนะคะสายต่อไปกันเลยนะคะสายหลุดไปไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรารอสายคุณผู้ชมนะคะก็ต่อสายเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะหมายเลข023547104-5นะคะถามได้ทั้งเรื่องของผู้ใหญ่หรือว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์มะเหมี่ยวอยู่กับเรานะคะเพราะฉะนั้นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆเนี่ยก็โทรมาถามได้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงเรื่องของโรคภูมิแพ้ผิวหนังนะคะแล้วก็อาจารย์มะเหมี่ยวพูดถึงยาที่ใช้ในการรักษาจะมีกลุ่มของสเตียรอยด์ด้วยนะคะอาจารย์มะเหมี่ยวแนะนำเพิ่มเติมสักนิดนึงอย่างที่บอกว่าไม่ควรที่จะไปซื้อแล้วก็มาใช้เองคือสามารถซื้อใช้เองได้ในปริมาณที่ส่วนผสมของสเตียรอยด์อ่อนๆเนี่ยพอจะได้ไหมคะคือโดยปกติเนี่ยเด็กที่เป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยค่ะก็คือเขาเนี่ยจะอย่างที่บอกว่าจะมีอาการคันมีเกามากบางทีจะมีเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนเข้ามาเพราะฉะนั้นเราไม่มั่นใจว่าผื่นที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังธรรมดาหรือว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนทำให้ผื่นไม่หายหรือเปล่าการใช้ยาสเตียรอยด์เนี่ยเป็นยากดภูมิเพราะฉะนั้นมันจะทำให้แบคทีเรียที่มีการติดเชื้อเนี่ยเป็นมากขึ้นเลยถ้าเกิดในครั้งแรกที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยหมอแนะนำว่าอาจจะต้องมาตรวจก่อนว่าให้ยืนยันว่าไม่ได้มีการติดเชื้ออะไรมากขึ้นนะอะไรเงี้ยก็จะใช้สเตียรอยด์ก็ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวคุยกับอาจารย์มะเหมี่ยวต่อนะคะไปที่สายจากสมุทรปราการกันก่อนค่ะคุณพรสวัสดีค่ะคุณพรคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะคือมีอาการมือชาแขนชาค่ะครับแล้วมีอาการอื่นไหมคะคุณพรครับคุณพรอายุเท่าไหร่นะครับแขนชาค่ะแล้วแบบคือว่าจะเป็นผักๆอะค่ะครับหมายถึงว่าอาการนี้ครับครับสักครู่นะคะครับสักครู่นะคะคุณพรจะต้องไม่แบบไม่มีแรงอะค่ะคือไม่ชาค่ะแต่ไม่มีแรงคือแขนข้างซ้ายจะไม่มีแรงอะค่ะคุณพรเป็นเองหรือว่าญาติเป็นนะครับคุณพรคะคุณพรครับคุณพรปิดเสียงทีวีหรือยังเอ่ยหรือว่าออกมาจากห้องดูทีวีนิดนึงเผื่อว่าคนอื่นดูอยู่ก็จะได้ฟังต่อได้คุณพรคะฮัลโหลค่ะได้ยินชัดไหมคะได้ยินชัดค่ะแต่คุณพรปิดทีวีที่บ้านหรือยังเอ่ยปิดแล้วค่ะโอเคคุณพรครับคุณพรอายุเท่าไหร่นะครับอายุ52ค่ะ52แต่เสียงดูใสใสนะเสียงเด็กมากนะครับหมายถึงว่าถ้าเป็น52เป็นผู้หญิงใช่ไหมครับแล้วก็ข้างซ้ายชาใช่ไหมครับใช่ค่ะแขนอย่างเดียวหรือว่าขาด้วยครับไม่ได้ขึ้นนะคะคือไม่ได้ชามากค่ะแต่ว่าจะไม่มีแรงมากกว่าค่ะแล้วขาเป็นไหมครับขาไม่ได้เป็นค่ะมีแต่แขนที่ชาแล้วก็เหมือนไม่ค่อยมีแรงแต่เป็นพักๆใช่ไหมครับค่ะแต่ตอนอาบน้ำเนี่ยค่ะจะแบบจะเป็นมากค่ะครับแบบยกมือสักผมอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยมีแรงยกขึ้นแล้วไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมครับคือใช่ค่ะถามว่าเป็นอะไรไหมเนี่ยไปเจาะเลือดเขาบอกว่าเป็นผลมาจากการที่ขาดเกลือแร่ค่ะ
ขาดเกลือแร่เหรอถ้าปกติขาดเกลือแร่ในร่างกายของเราเนี่ยน่าจะอ่อนแรงไปทั่วๆทุกแขนทุกขาเพราะมันเกี่ยวกับในเลือดใช่ไหมครับแต่ถ้าข้างซ้ายของเราเนี่ยสิ่งที่หมอกังวลที่สุดว่าถ้าเกิดว่ามีอ่อนแรงแล้วก็มีชาร่วมด้วยเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความผิดปกติของระบบประสาทนะครับแล้วคุณหมอเขาตรวจแล้วเป็นยังไงบ้างครับเราอันตรายมากไหมคะตอบไม่ได้อ่ะต้องถามก่อนว่าตอนไปพบคุณหมอเขาตรวจร่างกายไหมครับก็คือเขาเจาะเลือดให้อ่ะค่ะคือมันจะเป็นพักๆอะค่ะแต่ว่าช่วงอาบน้ำเนี่ยค่ะจะเป็นมากหน่อยอะค่ะครับครับแล้วก็ตาค่ะจะปื้อแต่แบบไม่ได้ง่วงนะคะแต่คือแบบตาเนี่ยจะเหมือนตาลอยอะค่ะเหมือนตามันจะลอยๆอะค่ะครับเกี่ยวกันไหมคะคือฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหมอกังวลเรื่องของไอชาที่มือซ้ายใช่ไหมฮะที่บอกว่ามีชาแล้วก็มีอ่อนแรงด้วยเนี่ยอยากจะให้คุณหมอเขาตรวจดูก่อนนะครับข้างขวาก็เป็นแต่เป็นนิดหน่อยใช่ไหมครับคือถ้าเป็นทั้งสองข้างแล้วก็ถ้ามีขาด้วยอาจจะเกี่ยวกับเกลือแร่ก็ได้มีเกลือแร่อยู่ตัวนึงที่มันจะมีเรื่องของอาการอ่อนแรงเป็นพักๆจะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อของแบบต้นแขนหรือต้นขานะครับเอางี้งี้แล้วเขาให้ยามากินไหมหรือว่าเขาดูแลรักษายังไงครับค่ะเขาก็มียามาให้นะคะครับเอางี้นะงั้นลองทานยาดูก่อนถ้าเกิดไม่ดีขึ้นให้กลับไปเจอเขาอีกครั้งนะครับเขาให้ยาบำรุงเลือดมาครับครับครับเอางี้ถ้าเกิดว่าไปเจอคุณหมอแล้วตรวจแล้วไม่ได้มีความผิดปกติกับระบบประสาทนะครับถ้างั้นลองทานยาดูก่อนแล้วลองกลับไปตรวจดูถ้ายังไม่ดีขึ้นนะครับค่ะแล้วถ้าเราแบบจะเป็นเกี่ยวจะแพ้ยาหรือเปล่าคะอาการที่เป็นอยู่เนี่ยค่ะหมายถึงว่ายาตัวไหนที่คิดว่าจะแพ้ครับยาที่หมอให้มาเนี่ยค่ะคือไม่แน่ใจว่าแพ้ตัวไหนหรือเปล่าหมายถึงว่าเป็นโรคอะไรอยู่บ้างแล้วก็กินยาอะไรอยู่บ้างครับคือปกติก็เป็นโรคความดันอยู่ค่ะอ๋อครับเป็นความดันอยู่ครับครับแต่ถ้าเกิดกินยาหลายตัวนะหมอแนะนำว่ากลับไปหาคุณหมอคนเดิมนะแล้วถามว่ายาทั้งหมดทุกอย่างที่กินอยู่เนี่ยทำให้เกิดอาการพวกนี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมียาอยู่หลายตัวถ้าเกิดจะไปหาหมออันนี้ค่ะรักษาอาการที่เป็นอยู่เนี่ยค่ะควรจะไปหาคุณหมอด้านไหนคะเกี่ยวกับกระดูกหรือเปล่าคะกระดูกเหรอครับคือว่าถ้าเกิดมีอาการชาหรืออ่อนแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยก็อาจจะไปหาหมออายุรกรรมโรคระบบประสาทหรือหมอกระดูกก็ได้นะครับคือมันอยู่ที่ว่าอันไหนมันแบบว่าถ้าเกิดว่ามีอาการปวดร่วมด้วยหรือว่ามันชาเกี่ยวกับการกดทับของเส้นประสาทจริงๆแล้วหมออยากจะให้หมอที่ดูเรื่องความดันน่ะเขาประเมินให้ก่อนเบื้องต้นว่าควรจะไปเจอกับคุณหมอคนไหนเพราะตอนนี้เราบอกอาการแล้วไม่ได้ตรวจร่างกายเนี่ยมันก็ตอบไม่ได้ชัดเจนว่าควรจะไปเจอกับหมอด้านไหนโดยตรงนะครับอ๋อครับคือกลัวจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอย่างเงี้ยเป็นคำถามที่พบบ่อยมากนะครับอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยเป็นความผิดปกติของหลอดเลือดสมองนะครับมีการอุดตันหรือว่าตีบหรือว่าแตกฉับพลันเพราะฉะนั้นอาการเนี่ยจะเป็นฉับพลันนะครับแต่ถ้าเป็นค่อยๆเป็นอย่างนี้เนี่ยมันคนละกลไกกันนะเรื่องอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยอย่าเพิ่งไปกังวลตรงนั้นนะครับครับขอบคุณมากค่ะคุณหมอครับครับยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณพรนะคะเสียงเด็กมากๆเลยนะคะไปที่สายคุณดารณีจากกรุงเทพต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณดารณีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับคือเคยมีไอ้สารทินเนอร์เนี่ยค่ะมันหกรดเท้าอ่ะนะคะครับก็ไปรักษาที่คลินิกนะคะตอนนี้คุณหมอให้ยาเนี่ยคุณหมอก็ไม่ได้เขียนยาอันนี้ว่าพอรักษาไปเรื่อยๆเนี่ยใต้เท้าเนี่ยมันจะเวลาเราเดินมากๆเนี่ยมันเหมือนจะมีเม็ดอยู่ใต้เท้าภายในเท้านะคะแต่เวลาเรามองแล้วเนี่ยไม่มีเม็ดแต่เวลาเราสัมผัสกับพื้นเนี่ยมันเหมือนมีเม็ดอยู่ใต้เท้าก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยค่ะครับตอนนี้ว่าคุณหมอบอกเป็นเหมือนกับปลายประสาทอักเสบครับใช่ไหมคะมันอาการอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอให้ยาเนี่ยมาหาไอตอนแรกให้นิวรอนตินนะคะนิวรอนตินนะคะ100มิลลิกรัมก็ทานแล้วรู้สึกเหมือนกับใจมันแกว่งๆก็เลยบอกคุณหมอรู้สึกแรงไปคุณหมอเลยเปลี่ยนเป็นลีไลก้าครับนะคะตอนนี้ลีไลก้าเนี่ยมาอ่านดูว่า
เกี่ยวกับอะไรนะโรคลมชักด้วยเนี่ยมันจะอันตรายมากไหมคะถ้าเราทานนานๆแล้วก็เท้าที่เป็นเนี่ยเป็นเกี่ยวกับปลายประสาทอักเสบหรือเปล่าคะแล้วตอนที่มาโรงพยาบาลรามานี่คุณหมอได้ตรวจอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะหรือว่าตรวจแต่ร่างกายอะคะก็ตรวจที่เท้าอะค่ะแล้วก็ให้ยาอ๋อแต่ว่าไม่ได้มีอาการอ่อนแรงหรืออะไรใช่ไหมคะไม่มีค่ะแล้วมีแต่มันเริ่มชาที่นิ้วตอนแรกๆตอนนั้นก็ยังไม่ได้โดนสารในทินเนอร์เนี่ยนะคะตอนที่มารักษาครั้งแรกๆนิ้วโดนไอ้ลูกล้อในซุปเปอร์มทับเขา2นิ้วก็ทิ้งเอาไว้เป็นปีแล้วอะค่ะแล้วนี่ตอนหลังๆมันชานิดๆก็เลยมาพบคุณหมอก็เลยให้ยาทานอันนี้พออยู่ประมาณเดือนมีนาเนี่ยค่ะสารทินเนอร์มันหกลดแต่นี่มันจะซึมเข้าไปใต้เท้าได้ไหมคะสารทินเนอร์อะไรเนี่ยอ๋อแต่ว่าจริงๆสารทินเนอร์ที่ถ้าเกิดเป็นบริเวณผิวหนังเนี่ยค่ะก็คืออาจจะมีระคายเคืองแค่นิดเดียวแล้วก็ไม่ได้มีการดูดซึมแล้วทำให้มีเรื่องของปลายประสาทอักเสบนะคะใช่ค่ะแต่นี่ที่มันเป็นเม็ดๆเนี่ยค่ะเวลาที่เราเดินมากๆเนี่ยตอนนี้กำลังเป็นอยู่มากเลยเพราะว่าไปเดินใช้เวลาเดินวันนั้นชั่วโมงนึงได้ค่ะตอนนี้ก็พอวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะแดงแล้วก็พอเราสัมผัสกับพื้นเนี่ยมันก็เป็นเม็ดๆๆๆนะคะครับแล้วนี่มันจะใช่ไหมคะไอ้ปลายประสาทอักเสบฟังดูอาการดูเหมือนว่ามีเรื่องของปลายประสาทอักเสบจริงๆนะคะเพราะว่าลักษณะเนี่ยเหมือนเดินแล้วมีคล้ายๆเหมือนอะไรอยู่ใต้เท้าแบบคือมันไม่ใช่แค่เม็ดเดียวแต่ว่ามันเป็นเหมือนทั้งเท้าอย่างนี้อาการเหมือนค่ะแล้วก็จริงๆยาที่ได้มาทั้ง2ตัวทั้งนิวรอนตินกับไลดิก้าเนี่ยค่ะก็คือเป็นยาที่ใช้รักษาในกลุ่มเรื่องของปลายประสาทอักเสบด้วยถามว่าไลดิก้าเนี่ยถ้าในฉลากยาเขียนก็คือบางคนเนี่ยที่มีอาการโรคลมชักก็จะใช้ยาตัวนี้ด้วยแต่ว่าก็คือ เป็นยาที่ปลอดภัยนะคะที่สามารถใช้ได้แต่ว่าก็อาจจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ก็คือจะไม่ซื้อมาเพิ่มขนาดยาเองก็คือถ้าหายหรือไม่หายก็หมอแนะนำว่าอาจจะต้องกลับไปพบแพทย์อีกทีนึงดีไหมคะแล้วตอนช่วงนี้มันเหมือนกับมันเจ็บมากก็ยังไปไม่ได้เนี่ยคุณหมอให้ทานมื้อก่อนนอนเนี่ยเราเพิ่มเป็น2มื้อนี้ได้ไหมคะจริงๆถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับแต่คุณดารานีครับอันนี้มันเรื่องของปลายประสาทอักเสบหรืออาจจะเป็นเรื่องของอาจจะมีเรื่องของฝ่าเท้ามันอักเสบด้วยเนื่องจากไปเดินเยอะใช่ไหมครับเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องพักก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอาจจะลองแช่น้ำอุ่นช่วยด้วยนะครับหรือว่าเอายาที่มาทาตรงฝ่าเท้าหรือว่ายาพวกไอ้ที่นวดได้ไหมคะใช่ใช่ใช่ตรงนั้นเลยนะครับนวดที่ใต้เท้านะคะครับครับแล้วถ้าเกิดว่าถ้าไม่ดีขึ้นเดี๋ยวค่อยไปพบคุณหมอเขาไอยาไลลิก้าหรือว่าพีกาเบรินที่ทานอยู่เนี่ยเม็ดหนึ่ง75มิลลิกรัมใช่ไหมครับตอนนี้ที่คุณหมอให้ใน25มิลลิกรัมเองค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอาจจะเพิ่มขนาดได้แต่หมอว่าอาจจะไม่ได้ช่วยซะทั้งหมดนะครับสำคัญคือการพักการเดินแล้วก็อาจจะแช่น้ำอุ่นช่วยด้วยนะครับยาเนี่ยเริ่มแรกเดิมทีผลิตมาเพื่อเป็นยากันชักแล้วก็เอามาพบว่ามันสามารถช่วยในเรื่องของปวดจากปลายประสาทได้ก็เลยมาใช้กันแพร่หลายเพื่อรักษาอาการปวดปลายประสาทเป็นยาที่ปลอดภัยนะครับสามารถใช้ได้แต่ว่าต้องระวังผลข้างเคียงอาจจะมีเรื่องของเวียนศีรษะก็ไม่เป็นนะคะถ้าอย่างนั้นไม่มีปัญหานะครับ25มิลลิกรัมตอนนี้ช่วงวัน2วันเนี่ยเราทานสัก2มื้อเพื่อที่จะหายออกเสียได้ครับได้ครับได้ครับแต่ว่าแยกทานหรือว่าทานพร้อมกันมันไม่ได้แก้อักเสบนะครับคะมันลดอาการปวดแค่นั้นเองจากปลายประสาทนะครับนะถามว่าจะทานร่วมกันเป็น50มิลลิกรัมก็ได้หรือว่าจะทานเป็นเช้าเย็นก็ได้นะครับเช้าเย็นนะคะครับอ๋อค่ะปกติมันได้ถึง150มิลลิกรัมต่อวันนะครับแต่ถ้ามีอายุสักนิดนึงก็อาจจะต้องลดขนาดลงมาสักครึ่งนึงนะครับนี่65แล้วอะค่ะโอ้อย่างนั้นสักไม่เกิน75มิลลิกรัมได้อยู่สบายมากนะครับครับเวียนล้มไปนะคะหมายถึงว่าเราทานเป็น2มื้อนะคะได้ครับได้แต่แนะนำว่าถ้าเกิดว่าไม่ดีขึ้นให้ไปพบคุณหมอดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วหมอนัดนู่นนะคะกันยาอาจจะไปพบก่อนก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ลดการอักเสบโดยตรงนะฮะมันอาจจะไม่ตรงซะทีเดียวนะครับแต่เวลาเดินมันก็ไม่ปวดนะคะเวลาเดินไม่ปวดแต่อย่าเพิ่งไปเดินเยอะอย่าเพิ่งไปเดินเยอะเดี๋ยวมันอักเสบขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องนะครับค่ะนะตอนนี้พักก่อนแล้วกันนะค่ะนะครับก็กังวลอยู่ตรงว่าไอ้ข้างเคียงว่าโรคลมชักเนี่ย
ตอนนี้เราทานมันนานเนี่ยมันจะเป็นอันตรายกับสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลัวตรงนี้ด้วยเอาไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ3เดือนแล้วนะคะเนี่ยครับค่ะไม่เป็นไรเหรอคะได้ครับได้นะครับได้หลายอย่างที่อาจารย์ธเนศบอกนะคะใช้ในการรักษาโรคเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละค่ะนะคะแล้วปลายอักษาอักเสบเนี่ยมันมีอาการชาร่วมด้วยไหมคะขึ้นอยู่กับคนนะครับบางคนก็จะมีชาด้วยแล้วก็ปวดด้วยนะครับมันขึ้นอยู่กับอาการที่แสดงออกมามันขึ้นอยู่กับเส้นประสาทเส้นไหนด้วยนะครับมันไม่ได้เป็นทั่วทั้งตัวก็แล้วแต่ตำแหน่งอะนะครับว่าจะเป็นตรงไหนอะนะครับค่ะแล้วไอ้เม็ดใต้เท้านี่มันคือไขมันในใต้เท้าหรือเปล่าคะตอบไม่ได้อะไม่ได้ไปเพราะว่ามันต้องสัมผัสจับด้วยคุณหมอเขาจะบอกได้เวลาที่เขาจับอะบางทีเวลาที่เราสัมผัสมันไม่มีแต่ว่าความรู้สึกมันมีมันก็เป็นไปได้นะครับอ๋อค่ะครับค่ะขอบคุณค่ะคุณธรณีขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปต่อกันเลยนะคะสายจากปทุมธานีคุณสุเวศรออยู่นะคะสวัสดีค่ะคุณสุเวศค่ะคุณสุเวศสวัสดีค่ะคุณสุเวศค่ะสายอาจจะหลุดไปนะคะมาแล้วเชิญค่ะคุณสุเวศครับได้ยินแล้วค่ะเชิญค่ะฮัลโหลค่ะคุณสุเวศได้ยินเราไม่เอ่ยได้ยินไหมคะฮัลโหลได้ยินไหมครับผมได้ยินค่ะคุณสุเวศได้ยินไหมคะทางนู้นได้ยินเลยครับได้ยินไหมคะฮัลโหลได้ยินไหมคะคุณสุเวศคะสงสัยจะทางปลายสายจะไม่ได้ยินเสียงเรานะคะแต่ว่าเบื้องต้นนะคะแนะนำคุณผู้ชมก่อนนะคะเป็นประจำทุกๆวันที่คุณผู้ชมอยากจะโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะในช่วงของรัดคิวหมอเนี่ยอย่าลืมปิดเสียงทีวีที่บ้านแต่ถ้าหากว่าปิดเสียงไม่ได้ก็มีคนอื่นดูอยู่เนี่ยไม่เป็นไรนะคะก็ถือโทรศัพท์เองนะคะออกมาจากห้องดูทีวีก่อนถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเสียงก็จะเรียกว่ารบกวนกันแล้วก็จะฟังเราสื่อสารกันเนี่ยจะไม่รู้เรื่องนะคะลองอีกทีนึงคุณสุเวศสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโอเคเชิญค่ะไม่ได้ยินเลยครับได้ยินไหมเอ่ยดังขึ้นแล้วทางนี้พูดดังขึ้นแล้วได้ยินไหมคะเมื่อกี้คุณหมอโทรมาได้ยินแต่ตอนนี้คุยกับคุณหมอไม่ได้ยินครับได้ยินไหมคะงั้นเดี๋ยวให้ทีมงานลองเช็คสายอีกทีนึงนะคะครับเอาละค่ะก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะหมายเลขของเราขึ้นในบนหน้าจอนะคะ023547104-5นะคะยังมีเวลาก็ปรึกษากันได้นะคะปัญหาสุขภาพถามได้ทุกโรคทุกเรื่องนอกจากปัญหาของสุขภาพผู้ใหญ่คำถามทั่วไปแล้วคำถามเรื่องของเด็กๆนะคะอาจารย์มะเหมี่ยวอยู่กับเราแล้วก็โทรมาปรึกษาได้ทุกโรคทุกเรื่องเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นขออนุญาตแวะไปที่คำถามเด็กสักนิดนึงนะคะอาจารย์คะเรื่องของการฉีด วัคซีนนะคะมีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาผ่านทางแฟนเพจของเราค่ะบอกว่าลูกสาวเนี่ยฉีดวัคซีนตั้งแต่แรกเกิดจนถึง2ขวบก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนอีกเลยโอ้นะคะคุณแม่ก็เลยกังวลว่าถ้าน้องไม่ได้ฉีดวัคซีนในช่วง2ถึง3ขวบเนี่ยน้องจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะมีวัคซีนในช่วง2ขวบไหมคะมีค่ะแต่ไม่มั่นใจว่าตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่ไม่ได้มีประวัติใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ได้บอกข้อมูลเอาไว้คือโดยปกติวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็คือจะมีให้จนถึง4ขวบเพราะฉะนั้นถ้า2ขวบเนี่ยจะขาดหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอตีบัตยักไอกรนแล้วก็เรื่องของหัดเยอรมันคังทูมแล้วก็อาจจะมีเรื่องของไข้สมองอักเสบ JE อะค่ะซึ่งในกลุ่มโรคพวกนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่น้องอาจจะเป็นได้เพราะว่าโดยปกติเราก็จะมีการกระตุ้นที่อายุ4ขวบด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าควรจะรีบไปพบหมอเด็กเพื่อให้ดูว่าสรุปว่าขาดวัคซีนตัวไหนบ้างแต่ว่าเท่าที่ฟังเนี่ยขาดหลายตัวอยู่นะคะค่ะคือถ้าเกิดว่าขาดแล้วฉีดได้นะคะรีบมาเลยนะจะอายุเท่าไหร่ก็มาเลยต้องบอกก่อนว่าอย่างน้อยๆจะอายุเท่าไหร่ก็มาเลยแล้วมาปรึกษากันก่อนว่าจะต้องฉีดอะไรบ้างเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวหมอเด็กจัดการให้นะครับเอาเป็นว่าคุณแม่ต้องพาลูกสาวมาหาคุณหมอเด็กก่อนนะคะจะได้สำรวจตรวจสอบกันสักหน่อยว่าตอนนี้ขาดวัคซีนอะไรอยู่หลายตัวเลยนะคะคุณสุเวศนะคะจากปทุมธานีกลับมาอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะคุณสุเวศค่ะสวัสดีครับได้ยินไหมเอ่ยได้ยินไหมหมอได้ยินไหมครับได้ยินครับโอเคเชิญเลยค่ะครับผมได้ยินไหมครับได้ยินค่ะคุณสุเวศปรึกษาเรื่องอะไรถามคุณหมอได้เลยค่ะคุณสุเวศครับผมออกกำลังวิ่งอยู่ประจำนะค่ะแต่ตอนนี้ผมหยุดวิ่งมาประมาณ1เดือนเพราะว่าไปลอกตามาค่ะแล้วเสร็จแล้วกว่า 2-3 วันเนี่ยผมก็ออกไปเดินมันแบบที่ตรงบ้านเอวนะฮะค่ะม
เวลาเดินแล้วมันมีอาการแป๊บมาไม่ทราบว่ามันจะเกี่ยวกับเอ็นหรือว่าเกี่ยวกับอะไรครับแล้วก่อนเริ่มเดินมีแบบยืดเส้นยืดสายก่อนบ้างไหมคะเดินครับผมเดินไปก็เดินไปเรื่อยๆอ่ะเดินประมาณ4กิโล6กิโลโอ้เยอะเหมือนกันนะคะคือหมอคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นที่อาจจะแบบเหมือนหยุดการออกกำลังกายมาประมาณเดือนนึงแล้วก็กลับมาเดินกลับมาออกกำลังกายใหม่เนี่ยก็อาจจะทำให้มีเรื่องของกล้ามเนื้อบาดเจ็บได้ค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าช่วงถ้าเกิดเจ็บเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของประคบน้ำอุ่นก่อนให้เรื่องของกล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเป็นมากแล้วยังไม่หายก็อาจจะลองยานวดหรือว่าอาจจะทานยาคลายกล้ามเนื้อก่อนดูก่อนก็ได้อะค่ะนะคะแล้วก็คือถ้าเกิดหลักการออกกำลังกายโดยส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำว่าเหมือนให้มีการยืดเส้นยืดสายก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายสัก15นาทีก่อนแล้วหลังเดินเร็วเสร็จเนี่ยก็อาจจะมีการยืดคูลดาวน์กันอีกรอบนึงอะค่ะก็คือยืดเหยียดกันอีกรอบนึงเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อค่ะอ๋อแล้วครับนะคะคุณสุเวชครับครับผมคือถ้าเราพักไป1เดือนเนี่ยเรากลับมาไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเดิน 4-6 กิโลไม่ได้แล้วนะใจเย็นๆก่อนนะครับเดินสักแบบว่าสัก2กิโลก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มระยะทางแล้วก็เพิ่มความเร็วนะครับเพราะว่าร่างกายเราพักฟื้นไปนานสักประมาณเดือนนึงเนี่ยมันกลับมาไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะครับนะไม่ต้องกังวลนะครับครับผมครับแค่นี้นะครับผมครับสวัสดีครับหมอครับขอบคุณมากครับค่ะแต่ยกนิ้วให้คุณสุเวชเลยนะคะออกกำลังกายแบบขาดไม่ได้เลยนะคะพอแบบไปผ่าไปทำอะไรเกี่ยวกับตามาลอกตามาก็เลยอยากจะรีบออกกำลังกายนะอย่าใจร้อนค่อยเพิ่มระยะทางในการออกกำลังกายนะคะไปที่สายจากจังหวัดตรังกันต่อเลยโอ้โหวันนี้ทั่วประเทศเลยนะคะสายจากคุณพาค่ะสวัสดีค่ะคุณพาค่ะค่ะสวัสดีค่ะเช่นค่ะคุณพาค่ะพอดีว่ามีปัญหาสุขภาพค่ะเป็นโรคเหมือนกับคันนะคะพี่คันนะคะคุณหมอคันแล้วก็เกาพอเกาแล้วก็มันก็จะเป็นแผลเลยอะค่ะคันบริเวณไหนบ้างนะคะส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณที่ท่อนขาค่ะคุณพาอายุเท่าไหร่แล้วนะคะ23ปีเองค่ะบริเวณขานี่คือเป็นบริเวณไหนบริเวณเท้าหรือว่าเป็นบริเวณน่องหรือว่าขาหนีบหรืออะไรอะคะคือตั้งแต่ขาอ่อนลงไปเลยอะค่ะจนถึงปลายเท้าอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนมียุงกัดหรือว่ามดกัดหรืออะไรสักนิดนึงค่ะพอเกาปั๊บมันก็จะเป็นแผลขึ้นมาเลยอะค่ะแต่ถ้าเกิดไม่มียุงกัดมดกัดนี่มีผื่นขึ้นด้วยเองขึ้นเองมีไหมคะบางทีก็มีขึ้นเองค่ะคืออยู่ๆมันก็คันขึ้นมาเฉยๆอะพอคันแล้วก็หรือเกาแล้วก็มันก็เป็นรอยแล้วก็พอสักพักมันก็เป็นแผลเป็นขึ้นมาเลยค่ะเป็นแผลอะค่ะเป็นแผลค่ะคือก็เป็นแผลลักษณะแผลมันก็คือเป็นแหมขึ้นมาใช่ไหมคะพอเกาเป็นแหมสีดำแล้วก็มันจะมีรอยแดงค่ะอ๋อค่ะเป็นรอยแดงแล้วก็บางทีมันมีหนองขึ้นมาเลยนะคะอ๋อคือไม่ทราบว่าสงสัยว่ามันเป็นจากพันธุกรรมมีส่วนไหมคะหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะคือฟังดูเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของผิวหนังเนี่ยที่มีอาการแพ้ง่ายซึ่งฟังดูเนี่ยคุณพาน่าจะแพ้เรื่องของแมลงสัตว์กัดต่อยมากก็คือมีเหมือนมดกัดยุงกัดแล้วก็มีผื่นขึ้นซึ่งโดยปกติถ้าเกิดในคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยการหายของผื่นเนี่ยจะเป็นค่อนข้างช้าและยิ่งถ้าเกิดมีการเกาแล้วมีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นเหมือนเป็นหนองอย่างที่คุณพาบอกอะค่ะแล้วมันก็ยิ่งทำให้เวลาหายเนี่ยจะกลายเป็นปื้นดำซึ่งโดยปกติปื้นดำเนี่ยในผิวหนังคนปกติอาจจะใช้เวลาสัก1-2เดือนถึงหายแต่ว่าคุณพาเนี่ยเนื่องจากดูเป็นผื่นแพ้ง่ายก็อาจจะมีลักษณะเป็นนานขึ้นอาจจะมีแบบ6เดือนแล้วค่อยหายก็มีอะค่ะคุณพาค่ะเพราะฉะนั้นทางแรกเนี่ยก็คืออย่างแรกก็คือต้องดูแลผิวหนังก่อนดูแลความสะอาดความชุ่มชื้นก็คืออาบน้ำก็คือไม่ต้องอุ่นจัดเพราะว่ายิ่งอาบน้ำอุ่นจัดก็ทำให้ไขมันที่ปกป้องผิวหนังเนี่ยเสียไปและอันที่2ก็คือเลือกใช้สบู่ที่อ่อนแล้วก็มีค่าความเป็นกรดที่ดีอะค่ะแล้วก็อันที่3เนี่ยก็คือใช้โลชั่นทาผิวที่ผสมเรื่องของน้ำหอมให้น้อยที่สุดนะคะอันนี้คือเป็นหลักการดูแลผิวเบื้องต้นส่วนสาเหตุก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงสาเหตุอันนี้ดูเหมือนเป็นหลังจากที่มีแมลงสัตว์กัดต่อยก็พยายามหลีกเลี่ยงการอยู่ในแหล่งที่จะโดนยุงกัดได้ง่ายหรือมดกัดได้ง่ายอะค่ะนะคะค่ะแต่ว่าคค่ะค
คือต้องกินยาแก้อักเสบอะไรแบบนี้ไหมคะเพราะว่าหนูเป็นบ่อยมากจนถ้าเหมือนกินยาก็เหมือนต้องกินทุกวันเลยอะไรแบบนี้ค่ะมันต้องกินยาแก้อักเสบหรือกินยาแก้แพ้อะไรไหมคะค่ะคือโดยปกติยาแก้แพ้เนี่ยสามารถรับประทานได้ถ้าช่วงที่มีผื่นเยอะหรือว่ามีอาการคันเยอะแต่อย่างที่บอกว่าผลข้างเคียงของมันก็คือจะทำให้มีอาการง่วงนอนบางทีอาจจะมีผลทำให้แบบเหมือนขับรถไม่ได้ทำงานไม่ได้อันนี้ก็อาจจะต้องระวังนะคะแต่สำหรับสิ่งที่หมออยากแนะนำก็คืออาจจะต้องหลีกเลี่ยงสาเหตุมากกว่าที่จะทำให้เป็นผื่นแพ้ค่ะนะคะแต่สามารถทานได้ค่ะยาแก้แพ้ไม่ได้อันตรายแต่ว่าก็คือระวังเรื่องของการง่วงนอนหลังรับประทานยาค่ะแล้วเหมือนแผลเป็นหนองอักเสบสีแดงๆแบบนี้ต้องกินแก้อักเสบไว้ไหมคะคือถ้าเกิดเป็นหนองแล้วเนี่ยแนะนำให้กินแต่ว่าถ้าเกิดแดงจากการอักเสบที่โดนยุงกัดแล้วมีตุ่มแดงขึ้นยังไม่จำเป็นต้องรับประทานยาแต่ถ้าเกิดมีหนองแล้วเนี่ยโดยปกติก็คือเริ่มแรกก็คือต้องรักษาความสะอาดผิวหนังก็อาจจะทำแผลก่อนอาจจะใช้แอลกอฮอล์หรือว่าใช้เบตาดีนช่วยทำแผลแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยทำแผลสักวันสองวันแล้วดูเหมือนตุ่มหนองเนี่ยเป็นมากขึ้นก็อันนี้อาจจะต้องเริ่มรับประทานยาฆ่าเชื้อแต่ว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่มีตุ่มหนองเราต้องทานยาฆ่าเชื้อนะคะค่ะครับนะคะค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะครับยินดีค่ะอาจารย์ท่านนี้คือยาฆ่าเชื้อเนี่ยถ้าคนเป็นหมอก็ต้องบอกว่าอย่าไปใช้บ่อยค่ะเพราะกลัวว่าถ้าเกิดว่าทานไม่ครบแล้วก็หรือว่าทานแบบผิดประเภทแล้วอาจจะทำให้เกิดเรื่องของดื้อยาขึ้นมาได้เพราะนั้นเนี่ยเราก็พยายามว่าอย่าไปใช้บ่อยนะใช้ทั้งเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะครับพวกยาหมองหรือยาที่ชื่ออะไรบักสั่นๆอะไรเงี้ยคะอาจารย์พอได้ไหมคะคือยาพวกนั้นเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยไม่ได้มีหลักฐานว่าจะใช้แล้วหายผื่นหายเพียงแต่ว่ามันเหมือนจะเปลี่ยนความรู้สึกให้เป็นอาการเย็นร้อนแทนอาการคันมากกว่าก็อาจจะช่วยบรรเทาแต่ว่าต้องระวังบางคนเนี่ยเจอบ่อยเหมือนกันว่าแพ้พวกนี้ใช่ค่ะก็เลยอาจจะต้องระวังนิดนึงค่ะนะคะอ่ะไปต่อกันที่คุณวิภาวีจากนครสวรรค์ค่ะสวัสดีค่ะคุณวิภาวีค่ะค่ะคุณหมอและพิธีกรค่ะณปัจจุบันจุดณถึงบัดนี้มีโรคเพิ่มจากความดันป้ามีความดันอยู่ประจำตัวหนึ่งแล้วแล้วก็เนี่ยเมื่อประมาณไม่พ้นอาทิตย์เนี้ยน็อกเข้าโรงพยาบาลแต่ว่าโอเคมันเร็วไงเข้าได้เร็วก็เลยไปทราบว่าเส้นสมองตีดหนึ่งเส้นครับครับจากเครื่องคอมพิวเตอร์ครับคราวนี้ตีดแล้วเนี่ยมันหายไหมอ่ะตอนนี้นี่มีอาการอะไรไหมครับไม่มีอ๋อครับมันแค่อีตรงที่ป๊อกลงไปแล้วไม่รู้จะเอาไปไหนไม่รู้แล้วไปถึงหมอก็จะฟื้นเป็นอย่างนี้สองครั้งแล้วคุณหมอถ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับถามว่าจากเส้นเลือดตีบไหมเนี่ยอันนี้หมอตอบได้ไม่แน่ชัดคือถ้าเส้นเลือดครับครับโทษนะคะครับตีบแล้วค่ะเข้าเครื่องมาครับครับใช่คือไปเข้าเครื่องแล้วเจอว่าเส้นเลือดหลอดเลือดสมองตีบแต่ถามว่าเกี่ยวกับอาการที่หมดสติไปไหมเนี่ยอันนี้ตอบไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าตีบแล้วเนี่ยสมองส่วนที่รอบๆที่เส้นเลือดที่ตีบเนี่ยมันจะตายพอมันตายแล้วเนี่ยเวลาที่เกิดอาการเนี่ยก็จะมีเรื่องของชากับอ่อนแรงที่เขาเรียกว่าอัมพฤกษ์หรืออัมพาตแต่คุณวิภาวีเนี่ยค่อนข้างโชคดีตอนนี้ไม่มีอาการอะไรเลยนะครับไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยถือว่าโชคดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันหายไหมมันตีบแล้วมันก็ตีบเลยมันไม่หายนะครับแต่ต่อไปจะดูแลกันยังไงไม่ให้มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตนะครับก็คือต้องควบคุมความดันนะครับถ้าไขมันในเลือดสูงก็ต้องควบคุมระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแล้วดูว่าตอนนี้มีเบาหวานไหมครับไม่มีค่ะไม่มีก็โชคดีเลยนะครับมีไขมันสูงไหมครับไม่มีค่ะถ้าอย่างนั้นต้องควบคุมระดับความดันโลหิตนะครับให้อยู่ประมาณสักต่ำกว่า140-90นะครับแล้วก็รับประทานยาที่ป้องกันการแข็งตัวของเกล็ดเลือดนะครับคุณหมอเขาอาจจะจ่ายให้ครับและยาป้องกันยาอะไรไอยาละลายริ่มเลือดเนี่ยผลข้างเคียงอะค่ะต้องถามก่อนว่ากินตัวไหนถ้ากินแอสไพรินอยู่แอสไพรินถ้าตัวนี้อาจจะมีเรื่องของการระคายเคืองกระเพาะอาหารครับดังนั้นเนี่ยต้องกินหลังอาหารทันทีโดยส่วนใหญ่เขาจะแนะนำว่าให้คนไข้เนี่ยกินหลังอาหารเช้าทันทีนะครับหลังอาหารเช้าทันทีแล้วก็ตัวละลายไขมันล่ะตัวไขมันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหมอเขาจะบอกว่าให้กินก่อนนอนนะครับหรือหลังอาหารเย็นก็ได้นะครับครับแล้วคุณหมอคะคไขมันต้านเนี่ยไม่เกิน200มันทำไมถึงต
ต้องตีบอ่ะถามว่าทำไมถึงต้องตีบมันมี2ปัจจัยครับมีเรื่องของความดันโลหิตสูงกับไขมันในเลือดสูง2ตัวเนี้ยจะเป็นปัจจัยจริงๆมี3นะเบาหวานแต่คุณป้าไม่มีใช่ไหมก็จะมีไขมันกับความดันโลหิตสูงนะครับขอโทษครับคุณหมอคะป้าอ้วนด้วยครับก็ป้าอ้วนด้วยใช่ไหมก็เป็นอีก1ปัจจัยนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไม่เป็นไรมันตีบแล้วตีบไปป้องกันไม่ให้มันตีบใหม่ดีกว่านะครับคุณป้าคุณป้าก็คือกินยาละลายลิ่มเลือดต่อไปครับแล้วก็กินยาความดันด้วยยาลดไขมันด้วยที่คุณหมอเขาให้นะครับแล้วก็ปรับความอ้วนด้วยถูกต้องครับนี่แหละครับคุณหมอคะคราวนี้พอแบบมันหมดสติไปแล้วเข้าอีกโรงพยาบาลนึงแต่โรงพยาบาลหลักที่บ้านรักษาอยู่อีกโรงพยาบาลซึ่งป้ากินยาความดันอยู่คุณหมอที่เอ็กซเรย์อ่ะที่ไปเจอว่าตีบอ่ะเขาให้เขารักษาป้าแค่ตอนนั้นแล้วก็ให้ป้าไปโรงพยาบาลที่กินยาความดันครับทำไมโรงพยาบาลนั้นไม่ให้ป้ารักษากับเขาล่ะ คือถามว่าทำไมไม่ให้รักษากับเขาจริงๆแล้วเนี่ยก็หมอบอกว่ามันเป็นเรื่องของเส้นเลือดตีบใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้คุณป้าไม่ได้มีอาการอะไรนะครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราป้องกันไม่ให้ตีบเพิ่มเติมคุณป้าจะรักษากับเขาก็ได้หรือจะกลับไปที่โรงพยาบาลเดิมก็ได้นะครับอ้าวแล้วมาได้ไหมล่ะได้มาได้ครับแต่ว่ามันเป็นโรคที่รักษาเรื้อรังเราต้องดูแลกันต่อเนื่องตลอดไปนะครับถ้าคุณป้าสะดวกก็มาก็ได้แต่ถ้าคุณป้าอยู่นครสวรรค์มีปัญหาเรื่องการเดินทางหมอว่ารับยาที่ไหนก็ไม่ต่างกันสิ่งสำคัญคือคุณป้าต้องช่วยหมอด้วยนะใช่ไหมต้องลดน้ำหนักใช่ไหมครับนะแล้วลดความเค็มไม่กินเค็มออกกำลังกายด้วยนะ เพื่อป้องกันนะครับคุณหมอคะครับอีกนิดนึงไอ้นวดกับเส้นตีบอยู่ด้วยกันได้ไหมเดี๋ยวอะไรนะครับการนวดอ่ะนวดร่างกายอ๋อได้ครับนะไม่ใช่ว่าไอ้เส้นสมองก็จะตีบเพื่อเราไปดันเลือดใหญ่ไม่ใช่งั้นนะโอ้ไม่ขนาดนั้นคือกลไกของการตีบของเขาเนี่ยมันอยู่กับเส้นหลอดเลือดที่สมองอยู่แล้วนะครับว่ามันมีเรื่องของการหนาตัวนะครับแล้วก็มีการตีบแต่บางคนถ้ามีความผิดปกติของหัวใจก็อาจจะทำให้เกิดปัจจัยหลอดเลือดตีบก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การตรวจร่างกายแต่ว่าไอ้นวดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันนะครับคุณหมอคะครับแล้วออกกำลังกายอ่ะออกกำลังกายมันไม่ทำให้ตีบมากไปกว่านี้หรอต้องถามจานมะเหมียวเลยเนี่ยออกกำลังกายประจำจริงๆสาวสปอร์ตเกิร์ลป้องกันไม่ให้หลอดเลือดตีบด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ค่ะช่วยลดความอ้วนด้วยนะคะใช่ค่ะต้องออกกำลังกายบ่อยๆประมาณวันละ 20-30 นาทีใช่ไหมคะอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งนะคะแต่ว่าออกให้ทีขึ้นกว่าที่เคยออกอยู่ครับมีหลังนิดนึงคือมีงานวิจัยว่าออกกำลังกายเนี่ยช่วยลดความดันโลหิตด้วยนะครับแต่ว่าต้องออกต่อเนื่องกันนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงถ้าเกิดว่าคุณป้าไม่เคยออกมาก่อนเนี่ยให้ออกเบาๆนะจะเดินก่อนก็ได้นะอย่าเพิ่งไปวิ่งนะครับแล้วค่อยๆเพิ่มครับไอ้เซอร์การีนที่ป้ากินก่อนนอนที่มันทำให้หลับดีมาจากรามานี่แหละหลับดีมากมันจะถูกกันไหมกับไอ้สมองตีบตัวเนี้ยเซอร์ทารีนเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นยาต้านเศร้าหรือว่ารักษาโรคซึมเศร้าส่วนใหญ่เขาจะชื่อเซอร์ทาลีนใช่ไหมครับจ้ะมันจะเป็นยารักษาโรคซึมเศร้าหรือยาต้านเศร้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะให้กินตอนเช้าแต่คุณป้านี่แปลกเป็นคนที่หมอให้มาก่อนนอนครับครับเพราะว่าป้าเป็นโรคปวดคอครับครับแล้วเขาให้มาป้าก็กินหายปวดจริงๆแล้วหลับดีครับครับจริงๆมันอาจจะมีสาเหตุว่าทำไมเขาถึงให้คุณป้านะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณหมอเขาจะเลือกคุณสมบัติตัวไหนในยาตัวนั้นนะครับเพื่อจะมารักษาคุณป้าถ้ากินแล้วอาการดีขึ้นก็รับการรักษาต่อเนื่องได้นะครับคุณหมอคะครับครับสุดท้ายไออะไรลิก้าอะไรตัวเนี้ยมันแก้อะไรนะเมื่อกี้ที่มีเมื่อกี้นะคะครับช่วยเรื่องของการปวดปลายประสาทนะครับปลายประสาทป้ากินเนื่องจากป้าปวดทั้งคอก็ไปหาหมอที่หนึ่งเขาจ่ายป้ามาแล้วก็อยู่ๆป้าก็น็อกหมดสติป้าก็โทษไอ้เจ้าไลลิจ้าตัวนี้นะคะกลายเป็นแพ้ยาตัวนี้ครับป้าเป็นเส้นตีบต่างหากไม่เกี่ยวกับยาใช่ไหม
อันนี้หมอตอบไม่ได้จริงๆนะครับมันต้องอยู่ในภาวะนั้นว่าตรวจร่างกายคนไข้ดูด้วยนะครับแต่ไลลิก้ากินแล้วง่วงนะครับก็กลัวว่าจะแบบจะแพ้ยาที่ดีจริงๆแล้วเป็นยาที่ดีแล้วกลัวจะแบบว่าไม่มีโอกาสได้กินป้าก็เลยปฏิเสธยาปลายสมองไปเลยไม่กินเลยจะได้ป้าไปกินเลยปลายประสาทอักเสบเนี่ยมันจะเกี่ยวกับการติดไหมคะไม่เกี่ยวครับอ๋อไม่เกี่ยวเนาะค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะครับยินดีครับค่ะวันนี้ขอบคุณทุกสายเลยนะคะที่โทรเข้ามาในช่วงถอดสกาวอ๋อในช่วงของรัดคิ้วหมอมาจะกลับไปช่วงชื่อช่วงเดิมนะคะรัดคิ้วหมอของเราในหมดเวลาแล้วนะคะวันพรุ่งนี้ก็กลับมาถามกันใหม่นะคะเวลาจำกัดจริงๆต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านค่ะอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวและอาจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณพรจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับเอาละค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรักษาตัวในโรงพยาบาลรามาธิบดีของเรานะคะโทรมาปรึกษาเจ้าหน้าที่ของเราก่อนนะคะที่02-201-1000กด2ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะคะฝากคำถามผ่านช่องทางแฟนเพจค่ะที่เดิม facebook.com/ramachannel นะคะส่วนคลังข้อมูลความรู้สุขภาพค่ะมีอยู่ที่เว็บไซต์ ramachannel.tv และแอปพลิเคชันนะคะ ramachannel ค่ะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS ด้วยมีมือถือมีแท็บเล็ตก็ไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะลากันไปด้วยภาพที่คงจะไม่ได้เห็นกันอีกแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเชื่อว่าอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยถ้าย้อนกลับไปที่วัยรุ่นนะคะก็คงจะรู้จักฟิล์มของโกดักนะคะสมัยก่อนเวลาถ่ายรูปเนี่ยก็จะต้องมีฟิล์มแล้วก็เอาไปอัดเป็นกระดาษออกมานะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะทำให้บริษัทแห่งนี้จำเป็นต้องมีการทลายโรงงานก็คือทำลายโรงงานปิดตัวลงไปนั่นเองนะคะโรงงานนี้ตั้งอยู่ที่รัฐนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะคะถือว่าเป็นภาพในตำนานนะคะที่เราจะไม่ได้เห็นบริษัทโกดักกันอีกแล้วนะคะในมุมของการผลิตฟิล์มนะคะเดี๋ยวไปติดตามภาพปิดท้ายของเราในวันนี้ค่ะและเราทั้ง3คนนะคะพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ